สวัสดีครับผมเดียวจากฟิล์มคาเมร่าดิกนะครับก็นี่ผมวันนี้จะมาบอกวิธีการใช้งานนะครับ Nikon TW Zoom ต้องบอกตัวนี้เด็ดนะครับผมแล้วก็มาด้วยเลนส์ระยะ35มม F เริ่มต้น 3.5 เลยนะครับก็เป็น F1 ที่ค่อนข้างกว้างนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยกล้องตัวนี้นะครับสามารถถ่ายหน้าชัดหลังเบลอได้ง่ายๆเลยแล้วก็ซูมได้180มิลนะครับแล้วเป็นมาโครด้วยนะครับผมสามารถถ่ายได้ใกล้นะครับผมโอเคดูภาพนะครับก็บอดี้โดยรวมเนี่ยก็ยังถือว่าสวยอยู่เลยนะครับเต็ม10ให้9นะครับผมประมาณนี้เลยนะครับผมโอเคฐานที่ใช้นะครับจะเป็นฐาน CRP2 1ก้อนนะครับวิธีการใช้งานก็เราจะใช้เหรียญหมุนเปิดขึ้นมาอย่างนี้ก่อนนะครับผมนี่เปิดขึ้นมาอย่างนี้นะฮะแล้วเราก็เอาฐานเนี่ยนะฮะใส่เข้าไปอย่างนี้นะครับผมแล้วเราก็บิดเข้าไปกดไว้งี้แล้วก็เอาเหรียญบิดแค่คลิกเดียวเองนะครับผมนี่ครับผมนี่แค่เลื่อนตรงนี้ให้มันอยู่ตรงที่เป็นรูปปิดรูปเปิดนะครับเองนะครับผมโอเคนะครับแล้วก็นะฮะสายเป็นสายของคอร์ดเก๋ๆเลยนะครับผมวิธีการเปิดก็กดเลื่อนนี้ไว้ที่ออนนะครับกล้องก็จะเปิดมาเล่นสายหมดเลยฮะสายเก็บเลยนะครับผมค่อนข้างใหม่เลยนะครับแล้วก็นะนี่ช่องมองนะครับแล้วเวลาซูมนะนี่ซูมตรงนี้ W กับ T นะครับเวลากด T เห็นไหมแต่ซูมครั้งเนี้ยตรงเนี้ยจะขึ้นบอกเลยนะครับว่าเราซูมอยู่ที่ระยะประมาณเท่าไหร่นะครับผมเห็นไหมครับนี่คือถูมิลละ80นะครับผมนี่นะเราลองได้นะครับแล้วดูช่องมองนะครับผมให้ดูช่องมองนะครับผมช่องมองเห็นไหมตรงกลางเนี่ยจะมีมาร์กตรงกลางไหมครับของจริงมันจะชัดกว่านี้นะครับนี่มันมองผ่านกล้องนะมาร์กตรงกลางนี่เราแตะเอาตรงกลางแตะจุดที่เราอยากโฟกัสให้โฟกัสได้ชัดนะครับจะแตะปุ๊บจัดองค์ประกอบแล้วกดถ่ายนะครับผมโอเควิธีการใช้งานก็เนี่ยจัดองค์ประกอบปุ๊บอย่างเงี้ยกดปุ๊บนะครับให้มันขึ้นอย่างนี้ถ้าเกิดขึ้นเขียวเนี่ยไฟโฟกัสติดนะครับแสดงว่าโฟกัสได้นะครับผมอย่างเงี้ยกดปุ๊บนะครับผมนะครับผมนี่อย่างเงี้ยแล้วไฟแดงนี่คือแฟลชนะครับอย่างเงี้ยคือแสดงว่าแฟลชออกนะครับผมเห็นไหมครับแฟลชออกนะครับผมโอเคคราวนี้ผมจะลองใส่ฟิล์มให้ดูนะครับปิดก่อนนะครับกล้องตัวนี้นะครับฟิล์มที่ใช้ก็เป็นฟิล์ม135ทั่วไปเลยนะครับผมก็เป็นฟิล์มที่หาง่ายนะครับตามท้องตลาดนะแล้วก็กดขึ้นมานี่นะครับผมแล้วเราก็ใช่มั้ยเล่นใส่หมดเลยนะครับแล้วก็ใส่ฟิล์มแบบนี้นะครับผมปึ๊บนะฮะแล้วก็ลากข้ามมาอย่างงี้นะครับผมนี่นะครับผมนี่ข้ามมาอีกอย่างงี้นะครับประมาณนี้เนาะนะครับแล้วก็นิคอนเนี่ยไม่ต้องพูดถึงเรื่องคุณภาพนะครับค่อนข้างเป็นเลนส์ที่ค่อนข้างดีแล้วนิคอนเขาทำมันเน้นเรื่องความคมแบบกระปิดนะครับเนี่ยถ้าเกิดกล้องกรอคือเลข1แสดงว่าใช้งานได้ปกติครับได้มาปึ๊บอย่างงี้นะครับแล้วก็แตะปึ๊บจากมากรอแตะปึ๊บอย่างงี้นะครับเนี่ยเห็นมั้ยถ้าเกิดไฟขึ้นไฟเขียวขึ้นอย่างเดียวแสดงว่าแฟลชจะไม่ออกนะครับผมกดถ่ายนะครับผมประมาณนี้เนาะเห็นไหมพอหันตรงที่แสงน้อยเนี่ยแฟลชจะออกนะครับผมนะครับแล้วก็นะครับมีโหมดอะไรบ้างฮะโหมดอันดับแรกเลยก็คือโหมดไม่ใช่แฟลชนะครับไม่ใช่แฟลชก็กดถ่ายนะครับผมเนี่ยโหมดไม่ใช่แฟลชนะฮะโหมดอะไรอีกนะครับผมโหมดใช้แฟลชตลอดเวลาอันนี้คือโหมดใช้แฟลชตลอดเวลานะฮะแล้วก็เป็นโหมดออโต้ตัวเดียวผมจะตั้งออโต้ไว้นะครับผมแล้วก็โหมดตั้งเวลานะกดถ่ายนะครับผมนี่ออกไฟติดไฟแดงติดอย่างเงี้ยครับผมมันจะอยู่ประมาณ10วินะครับผมแล้วก็ถ่ายอย่างเงี้ยครับโอเคไหมครับเนี่ยหมดจับเวลานะครับผมโอเคนะครับแล้วก็โหมดนี้เป็นโหมดถ่ายคนเหมือนโหมดถ่ายประเทศบุคคลนะครับผมนะครับถ่ายประเทศบุคคลนะฮะแล้วก็เวลาถ้าเกิดแฟลชไม่ออกมันจะบอกเลยนะครับแฟลชไม่ออกนะครับอันนี้โหมดถ่ายเหมือนโหมดกัดระยะมากกว่านี้เหมือนโหมดกัดระยะกว่านี้ฮะนี่คือโหมดมาโครเนี่ยโหมดมาโครเนี่ยกล้องมันจะขึ้นนะครับผมประมาณนี้เนาะนะครับอันนี้คือโหมดปกตินะครับเราก็ซูมออกนะครับผมแล้วก็ตัวนี้นะครับเป็นโหมดถ่ายภาพรวมนะครับผมเห็นไหมเป็นโหมดถ่ายภาพรวมมันเอาไว้ถ่ายกีฬานะครับผมนะครับผมอันนี้จะเป็นแบบซูมสุดหรือเปล่านะครับผมนะครับถ่ายภาพรวมนะครับผมประมาณนี้นะครับผมก็จะมีสเต็ปซูมเห็นมั้ยก็จะมีระยะให้เล่นเยอะแยะเลยนะครับผมกล้องนี้ก็จะมีแบบโหมดให้เล่นเยอะแยะมากมายนะครับผมเองก็บางโหมดผมก็ไม่เข้าใจนะแต่เอาเป็นว่ากล้องนี้ทํางานได้เต็มระบบนะครับใช้งานได้ปกติเลยนะครับผมแล้วก็ถ้าเราจะเอากล้องนี้นะครับเมื่อถ่ายหมดม้วนเนี่ยนะฮะเมื่อถ่ายหมดม้วนเนี่ยกล้องเนี่ยจะกรอฟิล์มกลับโดยอัตโนมัติอยู่แล้วนะครับแต่ในกรณีผมจะลองเทสให้ดูนะครับว่ากล้องนี้ใช้งานได้ปกติเรากดฟิล์มออกนะครับผมนะครับเนี่ยนะครับกล้องทำงานเป็นระบบนะครับผมก็ภาพไปสวยเลยแล้วตัวนี้ภาพค่อนข้างดีเลยนะครับผมเนี่ยมันเรียบร้อยเขาขึ้น
ีนี่คือกรอบเรียบร้อยก็เปิดมาปุ๊บเห็นไหมครับฟิล์มเนี่ยเขาจะเหลือห่างฟิล์มไว้หน่อยในรุ่นนี้จะเหลือห่างฟิล์มนิดนึงไม่ต้องตกใจนะครับเพราะว่าเขาสำหรับเอาให้แบบคนล้างเนี่ยเอาออกไปล้างได้ง่ายๆนะครับผมไม่ต้องมาดึงฟิล์มแล้วก็ตัวนี้นะครับก็สามารถพอเรากรอเสร็จปุ๊บใช่ไหมแล้วก็เอาฟิล์มไปส่งร้านล้างได้เลยนะครับผมก็ประมาณนี้นะครับผมยังไงก็ฝากกล้องเจ้าต้อง Nikon TW Zoom ไว้หน่อยละกันนะครับเป็นตัวนึงที่น่ารักน่ารักนะครับแล้วก็ทรงเหลี่ยมๆเป็นมินิมอลนะครับเป็นแบบสายแบบคลาสสิกนะแล้วก็เลนส์ค่อนข้างดีเลยครับนิคอนเนี่ยเป็นออโต้โฟกัสด้วยนะครับใช้งานง่ายๆสำหรับมือใหม่เหมาะมากๆนะครับแล้วก็ประมาณนี้ละกันถ้าไงนะครับสนใจก็ติดต่อมาได้ที่เพจฟิล์มคาเมร่าดิกเลยนะครับขอบคุณมากครับ